ผมท็อปกีตาร์กากเก็บกากนะครับวันนี้เราจะมาเล่น DLC Resident Evil 5นะครับ DLC ชื่อว่า Lost in Nightmare นะตรงทางในฝันร้ายนะเริ่มกันเลยครับเป็นภารกิจนะครับก่อนที่จะเริ่มเกม Resident Evil 5ที่คริสจิลจะบุกไปที่ปราสาทของสเปนเซอร์นะถ้าจำไม่ผิดจะเริ่มเล่นที่ความยากระดับ normal นะครับสำหรับคนกากๆอย่างผมมาแล้วครับปราสาท A few years ago the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder Oswell E. Spencer อ๋อสเปนเซอร์นี่คือผู้ก่อตั้งบริษัทอัมเบล่านะครับผู้ผลิตไวรัสซอมบี้ We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker มาที่ปราสาทนี้เพื่อที่หวังจะตามหาเวสเกอร์นะ Chris to HQ come in We're at the target's location Copy that Chris move in and procure the target Roger that What can you tell us about the areaThe satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. แปลผิดนะครับไม่ใช่ปราสาทคฤหาสน์ถ้าพูดผิดคฤหาสน์นะครับ We're in. Let's move. ไปเลยเริ่มนะครับ Lost in Nightmare คฤหาสน์ของสเปนเซอร์ให้อารมณ์แบบภาคหนึ่งเลยนะประตูล็อกไอ้หายใจกันนี่น่าจะทำลายได้นี่ก็ล็อกเหมือนกันต้องหาประแจมาไขนะแล้วสับกระโยกเอาปลดล็อกประตูชั้น2นะรูปใครไม่รู้นะไม่เห็นหน้าเข้าได้ไหมต้องหาอะไรมาแปะเลยโอ้ยชิต Eagle 6 to Nest do you read We read you Eagle 6 go ahead We found some men down judging by their wounds it looks like they were physically assaulted I figure they're probably Spencer's security Lord only knows what killed them Roger thatเป็นรปภ.ของคฤหาสน์สเปนเซอร์นะถูกฆ่าตายมีบาดแผลทางกายภาพนะครับไม่รู้โดนอะไรตายโอ้เพียบเลยไม่ใช่แค่คนเดียวนะโอ้ตายเพียบตัวนี้ก่อนแล้วกันช่วยจิวกระโดดคริส I'm in a dining room Well look here I found a weapon I can use จิวเจอปืนนะไม่รู้ปืนอะไร Kind of takes you back doesn't it To Raccoon City Unfortunately yeah That's where all this startedHard to believe that was 8 years ago. Guess I am getting older. You're not the only one. พูดว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ภาคหนึ่งนะครับที่ราคูซิตี้นี่8ปีที่ผ่านมาแล้วนะอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากภาคหนึ่ง8ปีจิวหายไปไหนเนี่ย
อยู่นี่กลับมาแล้วจิวเจอไรเฟิลนะตรงนี้มีรอยเลือดนะฮะอันนี้หน้าสเปนเซอร์หรือจำได้จานนี้ทำลายได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอฟเฟกต์ตอนเปิดประตูได้เหมือนภาคหนึ่งนะครับพาสเวิร์ดอยู่ดีก็เจอพาสเวิร์ดเฉยโอ้เจอแมกนัมเอ้ยมันเสียงอะไรวะอันนี้คืออะไรเหมือนเป็นของให้เก็บนะแล้วมันจะให้ไปตรงไหนต่อประตูนี่เหรอก็เปิดไม่ได้ออกไปข้างนอกได้ไหม ออกไม่ได้มีเสียงมาเห่าเลยนะฮะก็ยังหาทางไปต่อไม่ได้เปิดไม่ได้เลยเจอพาสเวิร์ดอีกหนึ่งอันใครเป็นคนจุดไฟนะครับตัวนี้เราจะไม่เคยเข้าเสียงอะไรวะวันนี้แผนผังเหมือนคฤหาสน์ในภาคหนึ่งนะจำไม่ผิดคล้ายๆอย่างนี้เลยเจอตารานี่ก็ไม่มีอะไรเลยอ๋อให้จิลเล่นเป็นโนนะเอาทางลับก็จะค่อยๆเปิดออก
เจอตาสัญลักษณ์เซนทอร์แล้วก็น่าจะต้องเอาไปเปิดประตูข้างล่างวันนี้ยังไม่เจอซอมบี้สักตัวเลยนะมันจะโผล่มาตุ้งแช่ไปเนี่ยนี่นะเปิดมาตัวนี้ใส่ตาราเข้าไปโอ้ยกูเหี้ยไอ้ข้างคาเวนให้จิวเปิดประตูนะโอเค it's open หนังสือหนังหาเราไม่อ่านนะมีคอมพิวเตอร์โหเครื่องมันเก่ามากเอาต้องใส่พาสเวิร์ด3อันก็เราก็มีแล้วไม่ใช่หรอวะเทียบเลยก็มีตราหรืออันหนึ่งแต่เราก็ได้พาสเวิร์ดมาแล้วนี่หว่าโอ้ยเสียงอะไรวะหรือเราก็ได้แค่สองอันนะต้องถีบไม่ออกกระสุนปืนเพียบเลยแต่ไม่เจอศัตรูสักตัวพาสเวิร์ดยังไม่เจออันหนึ่งพลาดอะไรไปหรือเปล่าทำไมไม่เจอว่าพาสเวิร์ดโอ้ยไอ้ค้างคาเวนไอ้งงไอ้เหมือนมีเสียงดนตรีนะ
ให้หาพาสเวิร์ดอีกอันนึงไม่เจอเราจะอยู่ในห้องน้ำนี่ก็ให้จิ๋วเล่นแล้วให้ตานี่ก็เอามาแล้วชั้น2ก็มีอยู่แค่นี้หลงทางไว้ไปต่อไม่ได้มาให้จิวไปสำรวจอีกรอบหนึ่งไปต่อยังไงไปต่อยังไงก็สำรวจทุกห้องแล้วนะก็เหลือแต่ไอ้ตรงนี้ที่มันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ต้องยิงอะไรจากฝั่งนี้หรือเปล่าก็ไม่มีอะไรห้องนี้มันจะมีประตูลับหรือเปล่านี่เหมือนประตูลับเลยหาพาสเวิร์ดอีกอันนึงไม่เจอเว้ย
เราพลาดจุดไหนหรือเปล่าชั้นล่างก็มีประตูแค่นี้นะติดครับท่านผู้ชมขอจบการสตรีมเพียงเท่านี้ขอเซิร์ช Google ดูก่อนนะครับว่าติดตรงไหน